บิ๊กไฟท์บอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ล้านมีโบนัสแจกแฟนมวยกีฬาวันที่26มิถุนายน2567 18:48 น.วันพร้อมแจกความมันระดับ5ดาวสู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในศึกใหญ่ช่วงไตรมาส2ของปีวันลุมพินี68ด้วยการยกทัพนักกีฬาการต่อสู้ชั้นนำอัดแน่นโชว์ฝีมือในคืนเดียวโดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 19:30 น.เป็นต้นไปซึ่งบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงได้ออกโรงการันตีถึงความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยตัวเองบอสชาตรีผู้ก่อตั้งประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพได้เชิญชวนแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้เข้าร่วมชมการแข่งขันสุดเดือดในศึกวันลุมพินี68ผ่านทางการไลฟ์ตอบคำถามแฟนๆผ่าน Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เมื่อวันอังคารที่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาว่าอย่าลืมวันศุกร์นี้รายการระเบิดรายการใหญ่ที่สุดคุณต้องมาดูเป็นความทรงจำพิเศษกับเพื่อนรักแฟนครอบครัวนี่เป็นรายการที่สนุกมากทุกคนต้องดู 100% ติดตามหน่อยนะแล้วไม่รู้นะผมอาจจะให้โบนัสคนดูจากทางบ้านหรือดูทางโทรทัศน์เราเตรียมโบนัสมาแจกเยอะอาจจะมีซูเปอร์แฟนในสนามด้วยทุกคนถึงต้องติดตามกันให้ดีครับด้านคู่เอกประจำรายการพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอพร้อมปะทะโจนาธานดีเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาอดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีเองรุ่นนี้โดยทั้งคู่จะชกกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกที่ว่างเป็นเดิมพันล่าสุดทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นชกในวันศุกร์นี้ผ่านทางงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Press Conference ในช่วงบ่ายวันอังคารที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพระจันทร์ฉายเผยถึงการเตรียมตัวของตัวเองว่าโจนาธานเป็นนักมวยที่มีสกิลหมัดที่รวดเร็วผมก็ต้องมีความรวดเร็วที่เหมือนกันแล้วก็ต้องไปวัดกันที่ความแม่นยำมากกว่าส่วนเรื่องแผนการชกผมยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนต้องไปดูกันบนเวทีส่วนเรื่องแลกหมัดผมไม่อยากจะแลกอยู่แล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าสรีระของตัวเองเป็นรองเราไปแลกเพื่อที่จะให้เราเสียเปรียบมันยากครับขณะที่โจนาธานประกาศพร้อมสู้ทวงบัลลังก์กลับคืนมาเช่นกันผมประทับใจทักษะของพระจันทร์ชายเขาชกกับหนึ่งในนักสู้ตัวท็อปอย่างอัครามฮามิดีเป็นไฟระดับสูงและเขาทำได้ดีจริงๆการเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งผมคิดว่าเราเท่าเทียมกันเพราะเขาเป็นนักชกที่ดีและเขาชกมาแล้วกว่า400ไฟผมจึงคิดว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าผมเราจะได้เห็นผลงานกันในวันศุกร์นี้ครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ในสนามได้ทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube วันบางประเทศคู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.ส่วนช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 น.รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp เริ่มแล้วรอบไขว้200คนสุดท้ายชิงดำนั่งสว.สำรองอีก100คนการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 21:08 น.เริ่มแล้วรอบไขว้200คนสุดท้ายชิงดำนั่งสว.
เอา10อันดับแรกของแต่ละกลุ่มสำรองอีก100คนวันที่26มิถุนายน67ที่ศูนย์การประชุม Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าสู่รอบระดับประเทศจำนวน 2,995 คนจาก77จังหวัด20กลุ่มอาชีพและมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกจำนวน 2,989 คนทั้งนี้ขั้นตอนระดับประเทศจะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ผู้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มอาชีพละ10คนจาก20กลุ่มรวม200คนและบัญชีสำรอง100คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเปิดให้ผู้สมัครสว.แต่ละกลุ่มอาชีพได้ลงคะแนนเลือกกันเองเสร็จสิ้นและกรรมการดำเนินการนับคะแนนซึ่งทั้งสองขั้นตอนใช้เวลารวมประมาณ6ชั่วโมงมีผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด40ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจำนวน20กลุ่มอาชีพเพื่อเข้าสู่การเลือกรอบ2หรือรอบไข้รวม800คนต่อมาเวลา 18:40 นาทีมีการถ่ายทอดสดวิดีโอภายในห้องประชุมที่จะใช้ลงคะแนนสว.พบว่าเจ้าหน้าที่กกต.เริ่มอำนวยความสะดวกผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบไปประจำจุดที่นั่งประจำตามโซนที่แต่ละสายที่จับฉลากแบ่งไว้ซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงในการอ่านเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครร่วมสายก่อนที่จะถึงขั้นตอนลงคะแนนในช่วงเวลาถัดไปกระทั่งเมื่อเวลา 19:48 นาทีเริ่มกระบวนการเลือกในรอบที่2เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันรอบไข้โดยผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน5คนโดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองนี้ได้เพื่อให้ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุด10ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกลุ่มนั้นโดยผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่11ถึง15ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นชาตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผลกีฬาวันที่26มิถุนายน2567 10:58 นาทีชาตรีกลับไปดูเทปกรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วได้ลูกเตะซ้ายเน้นๆโดยที่โจไม่ได้โต้กลับเผยไฟที่3คนอยากดูทั่วโลกเป็นควันหลงหลังการชกคู่ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทที่เอาชนะคะแนนโจณัฐวุฒิในศึกวัน167ที Impact Arena เมืองทองเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินเนื่องจากแฟนมวยมองว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะซึ่งหลังเกมชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวมองว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะในการชกครั้งนี้บอสชาตรีมองโจณัฐวุฒิควรชนะตะวันฉายเล็งรีแมตช์ที่สหรัฐชาตรีประกาศภาค3ตะวันฉายบุกแอตแลนต้าถิ่นโจณัฐวุฒิศึกวัน169อย่างไรก็ตามล่าสุดชาตรีให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้อีกครั้งโดยระบุว่าเป็นการชกที่สูสีมากบางคนมองว่าตะวันฉายชนะบางคนมองว่าโจชนะแต่สำหรับผมตอนอยู่ในสนามผมดูว่าโจชนะแต่เมื่อกลับมาดูรีเพลย์ในทีวีการชกอีกครั้งผมคิดว่าตะวันฉายชนะแต่คู่นี้สูสีมากและดูยากแม้จะมีกรรมการที่ดีที่สุดซึ่งตะวันฉายเตะซ้ายหลายครั้งโดยที่โจไม่ได้ตอบโต้ทั้งนี้ในการชกวัน169ที่คู่นี้จะพบกันอีกครั้งแฟนๆที่อเมริกาสนใจมากสองไฟที่ผ่านมาคู่นี้สูสีมากแม้ตะวันฉายจะมีประสบการณ์เยอะที่ไทยแต่โจเซอร์ไพรส์มากซึ่งอยู่ที่ไทยเป็นนักมวยพื้น
แต่มาอยู่อเมริกาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เชื่อว่าไฟนี้ไม่ใช่แค่คนไทยอยากดูแต่ทั่วโลกอยากดูคลิป